สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแปลกนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ได้มาสอนวาดรูปค่ะแต่ว่าจะมาอันบ็อกกล่องนี้นะคะจากเรื่องคาเคกุรุยนะคะจาบามิยูเมโกะเดี๋ยวท้ายๆเราจะมาอธิบายความหมายของชื่อและนามสกุลของนางให้ฟังนะคะน้องเบนเนนดอยนัมเบอร์882นะคะซึ่งตอนนี้ล่าสุดไม่แน่ใจว่าไปที่900กว่าแล้วหรือเปล่านะด้านหลังนะคะถ้าเราแบบประกอบน้องขึ้นมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวหมุนด้านข้างให้ดูอีกนิดนึงนะคะกล้องไม่ค่อยโฟกัสต้องขอโทษด้วยค่ะกล่องนี้นะคะเราได้มาถ้าจำราคาไม่ผิดนะรวมภาษีแล้วด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,500 เยนนะคะตีเป็นเงินไทยก็ 1,400-1,500 หรือเปล่าไม่แน่ใจเรื่องค่าเงินตอนนี้นะคะแต่ว่าราคาณวันที่เราทำคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 5,300 เยนแล้วค่ะก็ถ้าเจอที่ราคาถูกๆก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของปลอมนะคะเพราะว่าเนนดอยของปลอมที่เป็นของจากจีนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากซึ่งคุณภาพก็จะสู้ของจริงไม่ได้ค่ะแกะมาก็จะมีคู่มือเล่มเล็กๆนะคะที่บอกประมาณว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างเราได้น้องมาตอนช่วงกลางคืนพอดีนะคะแสงมันก็เลยอาจจะแบบมืดๆไปบ้างต้องขอโทษด้วยค่ะนี่นะคะมาใหม่เลยแล้วแกะกล่องพร้อมๆกันเลยค่ะข้างในก็จะมีประมาณนี้นะคะพ็อปของน้องนะคะก็จะมีเงินมีไพ่มีป้ายมีเกะด้วยแกะมานะคะก็จะเจอสภาพน้องอยู่ในพลาสติกนะคะห่อหุ้มอย่างดีแน่นหนามากเลยเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงนะคะเพื่อไม่คลิปมันยาวแล้วก็ยืดเยื้อจนหน้าเบื่อนะคะเราก็จะเปลี่ยนแค่หน้าของน้องให้ดูเฉยๆละกันค่ะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนทุกอย่างให้ดูเนี่ยมันเสียเวลาเยอะเนาะก็มาเริ่มที่หน้าปกติเลยนะคะน่ารักเนาะใสๆแม้ว่าเนนดอยรุ่นใหม่นะคะมันจะแข็งแรงกว่าเดิมแต่ว่าเวลาแกะเราก็ต้องระวังนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน้าให้ดูค่ะแล้วก็มาที่หน้ามิเกะของน้องนะคะน่ารักอ่ะชอบคาแรคเตอร์ประมาณนี้มากเลยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นหน้าแบบจิตๆของน้องนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูค่ะและสุดท้ายหน้าจิตๆของน้องนะคะถ้าสังเกตดีๆมุมปากของน้องจะมีรอยย่นแบบเป็นรอยยิ้มยิ้มสะใจอะไรเงี้ยอยู่ด้วยค่ะหน้าตาเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะสำหรับการรีวิวเนนดอยจาบามิยูเมโกะก็จบลงเท่านี้นะคะต่อมาเราก็จะมาบอกความหมายชื่อให้ฟังค่ะจิของคำว่าจาบามินะคะมาจากคำว่าเฮบิที่แปลว่างูกับคำว่าคุราอุที่แปลว่าการกินเพื่อความอยู่รอดนามสกุลจึงแปลได้ว่ากินงูค่ะเป็นนามสกุลที่เข้ากับคาแรคเตอร์นี้มากๆเลยเนาะซึ่งตอนนี้ในญี่ปุ่นนะคะนามสกุลนี้เนี่ยน่าจะเหลือคนที่ใช้อยู่แค่ประมาณ10กว่าคนเท่านั้นเองค่ะจาบามินะคะเป็นเมียวจิหรือเป็นนามสกุลนะคะส่วนยูเมโกะที่เป็นชื่อนะคะจะแปลได้ประมาณว่ายูเมะมาจากคำว่าความฝันค่ะส่วนโกะเนี่ยก็คือเด็กนะคะคำแปลตรงตัวจริงๆไม่มีนะคะอาจจะแปลว่าเด็กที่มีความฝันหรือว่าเด็กแห่งความฝันก็ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ๋อแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้ค่ะยังไงก็อาจจะมีคลิปที่เป็นการรีวิวเนนดอยหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์ที่เราเก็บไว้นะคะอาจจะมีมาอีกนะคะถ้าเกิดว่า
ชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะ